มีแหล่งปิโตรเลียมอยู่จริงๆและท่านดูตรงนี้ดีๆตรงนี้ดีๆเห็นไหมครับนี่คือพื้นที่ทับซ้อนมันทับแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดอยู่นี่คือเหตุผลทำไมว่าเขาต้องมาทับซ้อนเราเพราะเขารู้ว่ามีแหล่งปิโตรเลียมเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมเราไม่ปกป้องผมต้องเรียนนะการตีเส้นเข้ามาตรงนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะของเขมรตรงนี้มันทับเข้ามาที่เกาะกูดนะครับไม่ได้ทับตัวเกาะกูดแต่อ้อมเกาะกูดแต่อย่างไรก็ตามเกาะกูดต้องมี12ไมล์ทะเลหายไปไหนทำไมรัฐบาลไม่เรียกร้อง12ไมล์ทะเลและระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงจริงๆต้องตีตรงกลางเลยระหว่าง2ด้านเพื่อความเป็นธรรมเรียก equidistance ไม่ตีคนไทยตีครับเส้นนี้ equidistance ระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงแต่เขาตีข้ามมานี่แล้วเราก็ยอมบอกให้ใช้ร่วมกันเหมือนตรงมาเลเซียเลยแล้วตรงนี้บ่อกลางประเทศนี่เลยใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดผมว่าอันเนี้ยท่านได้ยินเรื่องจีนเอาเรือรบมาวิ่งที่หมู่เกาะสเปรดลีย์ได้ไหมครับใกล้ใกล้กับฟิลิปปินส์อนุสัญญาเรื่องดินแดนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเป็นเจ้าของจริงต้องแสดงสัญญานุภาพนะไม่ใช่รบนะเอาเรือรบไปวิ่งเพื่อแสดงว่าเป็นของเราเราเอาเรือรบไปวิ่งหรือยังเอาเรือรบไปวิ่งหรือยังทำไมสมัยสงครามเกาะช้างเรายังเอาเรือรบไปวิ่งเลยจำได้ไหมครับเราเรือรบไปวิ่งเดี๋ยวนี้เราไม่เอาเรือรบไปวิ่งทำไมล่ะก็คือแค่ไปวิ่งไม่ต้องรบกันเป็นการแสดงว่าพื้นที่ของเราแต่วันนี้เราไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของเลยนะเราบอกอย่าทะเลาะกันแบ่งกันเถอะแต่รัชกาลที่5แลกพื้นที่นี้มาด้วยอะไรครับแลกฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดยกให้เขาไปหมดเพื่อเอาจังหวัดตราดคืนมาจังหวัดเดียวจังหวัดตราดกับจันทบุรีแล้วแลกมาเนี่ยได้ในทะเลมาด้วยในทะเลกลับไม่เอาอีกโอ้โหเสียดายจริงๆผมว่ารัชกาลที่5มาเห็นนี่ก็คงต้องเสียใจนะครับผมไปต่อนะฮะตรงนี้สำคัญเหมือนกันท่านเห็นตัวเลขไหมครับวันนี้ฝรั่งเอาแผนที่ปิโตรเลียมไทยไปขายชุดละ1ล้านบาทแล้วไม่มีปิโตรเลียมมันขายได้ไหมครับ1ล้านบาทขายแบบไม่มีซีดีถ้ามีซีดีดีด้วย2ล้านบริษัทนี้ชื่อบริษัท IHS เข้าเว็บไซต์ตามนี้ท่านจะเจอภาคกลางตรงแหล่งที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจ 200,000 นะครับ 196,000 เนี่ยนะครับแหล่งเพชรบูรณ์ 200,000 นะครับแหล่งอีสาน 200,000 ในทะเล 250,000 ตรงกรุงเทพ104,000อย่างเงี้ยผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเอาแผนที่ปิโตรเลียมเราไปขายได้คนไทยได้อะไรไม่ได้อะไรแต่มันอย่างน้อยมันก็ยืนยันว่ามีคนยอมซื้อสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีพลังงานแต่คนไทยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่ได้ตังค์สักบาทจากการกระทำแบบนี้เลยใช่ไหมครับแถมเราไม่ได้ข้อมูลด้วยนะฮะอันนี้ท่านก็ตามไปดูได้แล้วกันว่ามันเป็นยังไงอันนี้ที่ผมพูดถึงไทยมาเลเซียเห็นไหมครับว่ามาเลเซียอยู่ข้างล่างแยงขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วประเทศเขาอยู่ตรงนี้นะครับควรจะไปตามสีฟ้านั้นไปตามสีแดงแล้วก็กินขึ้นมาในไทยJDAเห็นไหมครับมันแดนแหล่งเดียวกันไทยเขารู้หมดแล้วตอนที่เราเจรจาเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับผ่านไปนะฮะผ่านไปนะครับการสำรวจไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไปภาพจริงๆเลยเวลาที่เขามาสำรวจปิโตรเลียมบนบกปิโตรเลียมบนบกจะเป็นอย่างนี้คนอีสานนึกว่ามาทำถนนไม่ใช่นะฮะก็มาสำรวจน้ำมันนะครับส่งขึ้นเสียงลงไปแล้วก็ดูแผนที่ใต้ดินอันนี้ในเมืองท่านเห็นอย่าตกใจอย่านึกว่ามาตีเส้นถนนนะครับก็มาสำรวจปิโตรเลียมเหมือนกันอันนี้ที่บอกคนอีสานทะเลาะกันก็เพราะว่าคนอีสานบางกลุ่มไม่อยากให้ขุดเพราะว่าเห็นแล้วว่าภูห้อมกับน้ำพองนั้นคนไม่ได้รวยขึ้นเลยนะครับส่วนผู้ที่ให้ขุดก็บอกว่าเขาจะมาซื้อที่ดินแพงๆไงผมก็บอกว่าเขาไม่ซื้อที่ดินแพงหรอกเพราะอะไรรู้ไหมครับหมู่บ้านนี้จนก็ไปซื้อหมู่บ้านนี้จะได้ขายถูกหมู่บ้านนี้รวยก็ไม่ซื้อไงหมู่บ้านนี้ขึ้นราคาก็ไปซื้อหมู่บ้านอื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับการขุดเจาะสมัยใหม่ยิงออกไปได้ตามแนวนอน8กิโลเมตรครับเพราะนั้นต้องการพื้นที่ประมาณ3ไร่แค่นั้นเองไม่ต้องการเยอะแล้วก็แยงออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าสัญญาจะขายน้ำมันให้ถูกไม่จริงนะครับน้ำมันต้องไปกลั่นที่โรงกลั่นและกลับมาขายเราที่ราคานำเข้าจากสิงคโปร์ต่อให้น้ำมันลานกระบือไปกลั่นที่ศรีราชาขายเราราคานำเข้าสิงคโปร์
บวกค่าขนส่งสิงคโปร์มาไทยบวกค่าประกันสิงคโปร์มาไทยบวกค่าสูญเสียระหว่างการขนส่งสิงคโปร์มาไทยบวกค่าปรับปรุงคุณภาพสิงคโปร์มาไทยบวกสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงหมดทั้งสิ้นถามว่าหลักฐานนี้เอาได้อย่างไหนไปดูหนังสือชี้ชวนของโรงกลั่นทุกโรงเขียนไว้หมดแล้วมีหลักฐานทั้งสิ้นนะครับเคยถามกระทรวงพลังงานทำไมทำแบบนี้เพื่อเป็นการจูงใจให้โรงกลั่นทำการกลั่นผมบอกโรงกลั่นวันนี้กำไรหมื่นล้านแล้วนะแล้วโรงกลั่นเป็นโรงกลั่นที่ตั้งมา10ปีแล้วคุ้มแล้วไม่เปลี่ยนกฎหมายเลยไม่เป็นไรหรอกจูงใจไปเถอะแล้วคนไทยล่ะครับไม่ทุกข์ยากเหรอครับนี่นะครับการขุดเจาะดำแนวนอนนะครับท่านไปหาได้ใน YouTube นะครับมีบอกไว้นะครับผมขออีกนิดเดียวนะครับอีกสัก2นาทีนะฮะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับ24ของโลกในเรื่องก๊าซธรรมชาติการผลิตนะฮะก๊าซธรรมชาติ24ของโลกเรียบร้อยแล้วชนะตะวันออกกลางไปหมดละนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะผมเคยพูดบ่อยไปดูภาพนี้ดีกว่าภาพนี้สำคัญกว่าภาพนี้มาจาก OPEC เลยนะครับนี่สัญลักษณ์ OPEC อยู่ข้างล่างนะครับเขาชื่อว่า Annual Statistical Bulletin 2010-2011 OPEC มี12ประเทศผมให้ประเทศไทยเป็นประเทศ13ไปอยู่ OPEC ด้วยดีกว่าเพราะว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับ OPEC มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่ชนะไทยอีก8ประเทศแพ้ไทยหมดเลยท่านดูประเทศไทยนะครับ 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เขาใช้เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับ 36,000 ล้านลูกบาศก์เมตรชนะลิเบียเห็นไหมครับลิเบีย 16,000 ชนะไนจีเรีย 28,000 ชนะเอกวาดอร์แค่330เองเอกวาดอร์เวเนซุเอลา 19,000 แองโกลา 733 โอมาน 27,000 คูเวต 11,900 อิรัก 1,003 ประเทศไทย 36,000 ชนะโอเปกไป8ประเทศแล้วจะแพ้ก็เพียงซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์กวาตาร์และแอลจีเรียแพ้แค่4ประเทศแพ้แค่4ประเทศเองก๊าซเราไม่ขาดนะครับแพ้แค่4ประเทศเองถ้าบริหารจัดการดีๆจะขาดได้ยังไงอันนี้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์เลยนะครับดาวน์โหลดได้เลยนะอันเนี้ยนะครับก็ยืนยันแล้วว่าเรามีก๊าซเยอะจริงนะครับแล้วก็ชนะโอเปกหลายประเทศที่สำคัญมาหน้านี้ชนะบรูไนเป็นคนรวยนะเศรษฐีนะเราชนะบรูไนไปไม่รู้กี่อันดับนะชนะโบลิเวียซึ่งโบลิเวียเนี่ยผมให้ท่านจำนิดนึงโบลิเวียมีก๊าซอันดับ33ไทยอันดับ24แต่โบลิเวียเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากการขุดเจาะ 82% ขุดเจาะ101ประเทศเอามา82เอามาทำการศึกษาสร้างมหาวิทยาลัยเอามาทำรักษาพยาบาลนั่นคือสิ่งที่เขาทำกันแต่ประเทศไทยได้น้อยมากทั้งที่ประเทศไทยอยู่อันดับดีกว่าซึ่งตอนท้ายเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ดูนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามีปิโตรเลียมเท่าไหร่วันนี้นะครับเรามีปิโตรเลียมเนี่ย1ล้านบาร์เรลต่อวันเรียบร้อยแล้วท่านจะเห็นตัวเลข 800,000 ถูกไหมครับตรงนี้นี่คือแผ่นดินไทยและแหล่ง JDA ที่พูดไปแล้วอีก 140,000 รวมกันก็ล้านกว่าเรียบร้อยแล้วอันนี้จากสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับ1ล้านบาร์เรลก็160กว่าล้านลิตรคนไทยใช้เบนซินดีเซลอยู่แค่นี้ครับใช้เบนซินดีเซลอยู่แค่ผมไม่มีภาพ73ล้านลิตรเท่านั้นวันนี้มีปิโตรเลียมขึ้นมา160กว่าล้านลิตรคนไทยใช้เบนซินดีเซลอยู่73ล้านลิตรนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวเลขยืนยันว่าเรามีเยอะก็คือว่าเชฟรอนหลังจากซื้อบริษัทยูโนแคลซึ่งทำธุรกิจในเมืองไทยในการขุดเจาะเนี่ยเชฟรอนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนะครับตอนที่มาซื้อปุ๊บเนี่ยผมก็คิดว่าทรัพย์สินในเมืองไทยไม่น่าจะเยอะเนาะเมื่อเข้าไปอยู่กับเชฟรอนผลปรากฏว่าไทยแลนด์ขึ้นเป็นอันดับ2ของทรัพย์สินของเชฟรอนตกใจไหมครับนี่ครับไทยแลนด์อยู่นี่นะครับเชฟรอนเป็นนอร์สารัตนะครับทรัพย์สินด้านก๊าซธรรมชาติการผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นเป็นอันดับ2ของเชฟรอนเรียบร้อยแล้วเชฟรอนทำธุรกิจทั่วโลกนะครับ